สวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็เจอกับผมคลิปที่2ประคลิปรีวิวที่2นะครับก็วันนี้นะครับเรามารีวิวแบรนด์ที่บอกไว้นะครับเป็นโคโรนิวนะครับในรีวิวไม่ใช่ในรีวิวสิในเพจนะครับแบบว่าแอดมินนะครับก็จะบอกว่าตัวนี้เหมาะกับการใช้กับพวกคาวไฮนะครับก็เลยวันนี้มาลองดูนะครับสำหรับกระเป๋าที่เราใช้มันมีแบรนด์ตัวนี้นะครับมาที่นี่นะครับตัวนี้ก็เป็นหนังฉลุนะครับเป็นหนังฉลุนะครับตัวนี้เพิ่งด้านมาใหม่ยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยนะครับก็มาดูกันอุปกรณ์ตัวนี้มีอะไรบ้างวันนี้เรามีแปรงสีฟันนะครับเป็นแปรงสีฟันใช้แล้วก็ได้นะครับแต่ต้องให้มันแห้งนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันมีความชื้นกับกระเป๋าอาจจะขึ้นลานะครับแล้วก็มีตัวเดิมครับโครนิวเลสเตอร์นะครับคลิปที่แล้วอ่านเอสเตอร์นะครับตัวนี้เป็นโคโรนิวเลสเตอร์โซฟนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นโคโรนิวเลสเตอร์ครีมใช่ไหมเอ่ยเลสเตอร์เจลนะครับตัวนี้นะครับก็ใช้2ตัวเหมือนเดิมตัวข้อให้จะลองใช้นี่ดูนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยก็เดี๋ยวใช้แปรงสีฟันนะครับทำความสะอาดค่อยๆปัดพวกฝุ่นพวกอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนจริงๆจะใช้แป้งใหญ่ก็ได้นะครับแต่ไม่ค่อยถนัดเนาะชอบใช้แป้งเล็กมากกว่ามันเห็นดีอ่ะแล้วก็ทำความสะอาดด้วยการใช้แปรงเรียบร้อยนะครับทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเราทำความสะอาดข้อหายก่อนดีกว่านะยูตัวนี้ให้ดูนะว่ามันมีลักษณะแบบไหนก็ไม่เคยใช้นะครับส่วนมากก็ใช้แค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับมากลิ่นหอมๆนะเหมือนครีมเลยอ่ะเดี๋ยวเราใช้ผ้าเหมือนเดิมนะครับผ้าสะอาดนะครับก็จะแตะนะครับแตะในครีมนะครับป้ายไว้ที่กระเป๋านะครับป้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เช็ดนะครับตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าหนังมันฉลุโด่งมันขาดขึ้นหน่อยว่าชุ่มชื่นหน่อยรู้สึกแบบเหมือนแบบมีน้ำอ่ะเหมือนเพราะมันเป็นครีมด้วยแหละเนาะมันความสะอาดก็จะรู้สึกว่ามันชุ่มชื่นขึ้นแต่เราเทียบไปดูสิเทียบได้ไหมเห็นไหมก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ครับเนาะรู้สึกนุ่มจะทำสองฝั่งเลยนี่ครับเช็ดแบบนี้นะครับสายด้วยนะครับสายด้วยนะขอวางไว้กันเรียบร้อยนะครับการทำความสะอาดโดยนี่นะครับก็ถือว่ามันเป็นการบำรุงอ่ะมันบำรุงได้มันทำให้มันนุ่มขึ้นอ่ะมันทำให้รู้สึกว่ามันสดชื่นรู้สึกได้ว่ามันมันแบบมันเหมือนกับหนังสุขภาพดีครับยังไงผมทำความสะอาดตัวแคนวาสแล้วก็บำรุงแคนวาสใช่ครับแคนวาสก่อนแล้วยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาเรียบร้อยทำความสะอาดด้วยโคโรนิวเลสเตอร์โฟมนะครับโคโรนิวเลสเตอร์เจลตามครีมครับนี่ครับกดคันวาจะดูแบบว่าคือมันดีขึ้นอ่ะใช่สองฝั่งเลยเออต่างกันมากเลยไปตรงอีกฝั่งหนึ่งกันละครับเช็ดกระเป๋าเราใช้ไปนานๆเราไม่ได้รักษาเราไม่ได้ความสะอาดบางทีมันก็เก่าเร็วกว่าปกตินะครับซึ่งของพวกนี้จริงๆอ่ะซื้อมาราคาแพงเราควรรักษามันนิดนึงนะครับเรียบร้อยนะครับแต่
มาร์ตินี่นะครับมาร์ตินี่ที่ร้านครับก็ลองซื้อดูนะครับลองซื้อมาดูก็โอเคตัวนี้ก็ถือว่าตัวนี้ใช้ประจำอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ดีนะครับทำให้กระเป๋าเราดูชุ่มชื้นขึ้นนะครับดูแบบว่าใหม่ขึ้นนะครับส่วนการทำความสะอาดที่ตัวคาวไฮนะครับก็จะชุ่มชื้นขึ้นนะครับก็ดูนิ่มขึ้นนะมันตอนแรกมันจะแข็งกว่านี้เราจะทำอีกสัก30วันดูนะครับว่ามันจะนิ่มขึ้นอีกกว่านี้หรือเปล่านะโอเคไปละปิดคลิปก่อนนะครับก็ตอนนี้ผมมีเพจTJ เว้นวรรคแล้วก็เลข2นะครับ Brand HRAND นะครับแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็แบรนด์เนมภาษาอังกฤษนะครับอยู่ใน Facebook นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยว่าเอาเป็นว่าใครสนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูที่เพจนะครับเดี๋ยวยังไงผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับ3ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็คลิปนี้นะครับขอบคุณที่บ๊ายบายไปมาที่นี่ไปเลย